สวัสดีครับกระผ,ผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกรนในามสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยวันที่22กุมภาพันธ์นี้ดาวราหูก็จะย้ายราศีแล้วนะครับย้ายจากราศีกรกฎไปสู่ราศีมิถุน ถัดจากดาวราหูนะครับก็จะมาเป็นนะครับดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนะครับเอาเป็นว่าเป็นประธานฝ่ายสุพอเคราะห์ละกันเป็นดาวใหญ่สุดเป็นก g o d f เ t อร์นะครับนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์นะครับเออฮ ดาวพระหัสหรือจูปิเตอร์นั้นนะครับกำลังจะเดินหน้าย้ายราศีจากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูนะครับไปร่วมอยู่กับดาวเสาร์ที่ราศีธนูในขณะเดียวกันก็มีดาวราหูเล็งมายังดาวพระหัสและดาวเสาร์จะส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาลัคาราศีพิษ จิกนะครับนะครับจะส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกเออนะครับก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสทับลัคนาพิจิกอยู่นะครับแล้วก็จะเดินหน้าไปอยู่ที่ราศีธนูในวันที่3มีนาคมถึง25พฤษภาคมนะครับดาวพฤหัสทับราศีธนูเนี่ยเออโทษนะครับทับราศีพิจิกเนี่ย พิจิกหลายๆคนมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเจนนับมาตั้งแต่ป,ปลายปี61นะครับดาวพระหัสตรงนี้มาจากเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงการเริ่มสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆสําหรับชาวลัคนาพิจิกพิจิกหลายคนคุณย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปี61ต่อเข้า62คุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายๆอย่างนะครับบางคนก็ได้พบกับความรักพบกับคู่ที่ดีนะครับ นะครับนี่แหละอิทธิพลของดาวพฤหัสประธานฝ่ายสุปเคราะห์แหละครับบางคนก็มีเกณฑ์นะครับที่จะเปลี่ยนงงเปลี่ยนงานแบบน่าอัศจรรย์ใจก็อิทธิพลจากดาวพฤหัสอีกนั่นแหละแล้วก็อีอกอีกบางหลายคนนะครับมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแบบน่าอัศจรรย์ใจเช่นกันและนี่ก็คืออิทธิพลของดาวพฤหัสอีกนั่นแหละสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกการเงินการทองก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นด้วย ต่อเมื่อนะครับในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยดาวพระหัสเองนะครับก็ได้ย้ายขยับเดินหน้าจากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูเข้าพบการเงินโดยโดยตรงเข้าพบการเงินโดยตรงของชาวพิจิกเลยฉะนั้นการเงินการทองของชาวพิจิกนั้นจะยิ่งพบกับความเป็นฝึกแผ่นและมั่นคงมากยิ่งขึ้นไปอีกดาวเจ้าเรือนปุตตะมาสู่พบการเงินนะครับดาวตรงนี้ให้ผลดี นะครับให้ผลในแง่ที่ว่าชาวลัคนาพิจิกนั้นจะมีความรู้สึกสบายใจและมั่นคงในสถานภาพในด้านการเงินอย่างเห็นได้ชัดเจนมันมั่นคงในลักษณะที่เรียกว่าเมื่อก่อนคุณจะใช้เงินจะติดต่ออะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความวิตกกังวลอยู่เสมอว่าเฮ้ยมันจะพอไหมมันจะดีไหมวะไอาหานี่ตรงนี้กูจะใช้ยังไงวะเนี่ยอะไรแบบนี้แหละครับ ่เอเมื่อดาวใหญ่นะครับดาวสุเกระ์ใหญ่ดาวพระหัสหรือจูปิเตอร์ใ้ญ่เข้าไปอยู่ในพบการเงินมันก็แปลความหมายตรงตรงต,รงตัวว่าเป็นกเกษตรตราธิ่ดีดาวพระหัสเป็นกเกษตรราธิ่ดีในเรือนของตัวเองก็พบกับความมั่นคงคุณก็มีความรู้สึกปลอดภยัยในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นอย่างที่สิศแสวงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วว่าชาวลัคนาราศีพิจิกพบกับก,บก,บก,บการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับตั้งแต่ตุลาปลายปลาย ไป,ไปปลายปี2 5 6หหกหนึ่งประมาณตั้งแต่ตุลาคมที่มันทับลักนานั่นแหละเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องจะได้คู่จะมีคู่ที่ดีคนโสดก็คือจะพบรักที่ดีพบรักแท้การงานก็จะขยับเปลี่ยนแปลงที่ดีบางคนก็ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของงานบางคนได้ขยับเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยต่เมื่อดาวพฤหัสมาขยับยกย้ายเดินหน้าตรงนี้ในช่วงวันที่สามีนาคมไปจนถึงประมาณ25พฤษภาคม ชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะมีความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ขอบอกให้รู้นะครับว่าการที่ดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในภพการเงินตรงนี้ไปอยู่กับดาวเสาร์แล้วก็มีดาวราหูเล็งมายังดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่โอ้โหแน่นอนครับมันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าการเงินการทองของชาวพิจิกจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นแต่แต่แต่นะครับฟังให้ดีนะครับ มันไปอยู่กับดาวเสารนะครับดาวเสารเนี่ยแปลความหมายถึงเรื่องของของเก่าๆนะครับบางคนอาจจะหมายถึงภาระเก่าๆนะครับดาวเสาร์นะครับาานะรบ,บางทีอาจจะหมายถึงเรื่องของนีสินก็แปลความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกว่าการเงินที่จะมีจะได้มาของชาวลัคนาพิจิกนั้นทําให้เกิดความมั่นคงและเงินบางส่วนก็ถูกเอาไปใช้หนี่ คุณจะปลดภาระดีสินบางอย่างได้อย่างดีทีเดียวในช่วงมีนาเมษาและพฤษภาตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับดาวพฤหัสนั้นมาจากเจ้าเรือนปุตตะนะครับหมายถึงสิ่งที่ดีการเริ่มต้นที่ดีความรักที่ดีความสุขการนำมาซึ่งความสุขของชีวิตไอ้ฮ่าไอ้โทษนะครับสมบูรณ์เฉยเลยไอ้ชาวพิกิกเนี่ยมันเซ็งเป็ดมาตั้งหลายปีแล้วมันเพิ่งจะมาขยับยิ้มออกในช่วงไปหกหนึ่งต่อเข้าหกสองนี่แหละ นะครับเออนะครับแล้วก็ดาวพระหัสที่ไปอยู่ในภพการเงินเนี่ยนอกจากการเงินที่ดีด้วยนะครับยังหมายถึงเอ่อเขาเรียกว่าดาวความสุขมันนำหน้าลัคนามีความสุขในหลายๆอย่างความรักก็ดีอะไรก็ดีถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณสองสมปีก่อนนะครับผมบอกเลยว่าชาพิจิกจะไม่ได้ยินคขพยากรแบบนี้ออกจากปากคุณแสมิงเลยเพราะชาพิจิกมันไม่ดีจริงๆคุณนับย้อนกลับไปได้เลย นะครับนับย้อนกลับไปได้เลยพิจิกได้อดทนรอมานานมากนะครับกว่าจะถึงวันที่ดาวพฤหัสมาทับลักในช่วงปลายปีหกหนแล้วก็ดาวพฤหัสเข้าสูพ่พบการเงินก็เป็นสัญญาณเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าดวงของชาวลัคนาพิจิกนั้นจะขยับดีขึ้นไปเรื่อยๆเป็นช่วงแห่งการสร้างตัวเป็นช่วงแห่งความสําเร็จเป็นช่วงแห่งความ จเจริญรุ่งเรืองหลายสิ่งหลายอย่างจะเดินไปพร้อมๆกันสําหรับชาวลัคนาพิจิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยแปลกมากนะครับผมบอกแล้วว่าประธานฝ่ายสุพเคราะห์ตรงนี้คือดาวพฤหัสเดียนะครับส่งผลดีกับลัคนาของใครโอ้ยมันส่งผลดีอย่างเหลือขนานับทีเดียวนะครับและนี่คือคําพยากรช่วงดาวพฤหัสย้ายราศี จากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกตามที่ได้พยากรณ์ไปทั้งหมดเป็นยังไงล่ะดีไหมล่ะฮขอให้ชาวพิจิกนะครับมีความสุขนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสขย,ยับเดินหน้าตรงนี้ขอให้มีความสุขอา่าใครเป็นลัคนาพิจิกถ้าเกิดตกงานอยู่จะได้งานแน่นอนนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านครับในช่วงที่ดาวพฤหัสย,ย้ายราศีทุกท่านสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคน นะครับวันนี้สินสาาหมิงลาไปก่อนสวัสดีครับ